ูนะอุปกรณ์ที่คุณยายใช้เขาเรียกอะไรยายสับปะนกเนาะตัวชุ่มมากครับนะคนนี้เจอลุยแล้วแย่แล้วครับเอ้ยน่าใช่พ่นมาแล้วโผล่มาแล้วนี่แม่น่ากินจริงๆครับยายเมนูนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพาออกทะเลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำแห้งตอนกลางวันเนาะจะพากันมาคลาดหอยนะครับเป็นวิธีการหากินของคนตราดบ้านช่างณเดชนะครับการคลาดหอยหอยที่เรามาหาวันนี้เนี่ยเรียกว่าหอยกระปุกนะครับมันจะเป็นหอยตลับหอยสองฝาจะไม่เหมือนหอยขาวที่ช่างณเดชเคยไปคลาดทุกครั้งนะครับมันคนละชนิดกันหอยขาวเนี่ยตัวมันจะขาวตัวมันจะลายแต่หอยกระปุกเนี่ยตัวมันจะขุ่นครับตัวมันจะขุ่นจะมัวเดี๋ยวพาไปดูตัวกันว่าตัวหอยเป็นยังไงครับผมนี่ครับผมหอยกระปุกที่บอกนะเห็นไหมตัวมันออกจะขุ่นมัวดำดำแบบนี้ครับเดี๋ยวล้างให้ดูเนี่ยนี่วันนี้ช่างอเดชมากับครอบครัวนะครับพากันมาหากินนี่วันนี้ให้แม็กเป็นในพันหลักของเราเลยนะการคลาดหอยแบบนี้ครับนี่คลาดคนหนึ่งงมคนหนึ่งก็จะง่ายครับมากันเยอะนี่ช่วยๆกันมาหลายคนเลยครับผมเดี๋ยวช่างอเดชขอเก็บคลิปเก็บภาพรวมๆสักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยคลาดช่วยเก็บครับจะได้ไวชุดนี้นี่น้ำใหม่นะครับมาจากแพร่ใช่ไหมน้ำใหม่พามาคาดถอยหากินกันนะนี่เสื้อดำนี่มงคลนะครับหลานช่างอเดชเพิ่งเห็นทะเลครั้งแรกนะครับเนี่ยวันนี้พามาหาหอยเลยตื่นเต้นไหมมงคลตื่นเต้นเนาะคนแพร่ไม่เคยเห็นทะเลครับตื่นเต้นมากนี่พากันมาทั้งครอบครัวมาหากินแบบนี้สนุกดีครับได้เล่นได้สนุกด้วยได้กับข้าวด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังคาดถอยกันอยู่นะนี่คุณยายเฉยครับทุกคนวันนี้พาคุณยายมาเที่ยวทะเลด้วยครับคุณยายเฉยมาอยู่หลักหอยลมใช่ไหมยายพอมีตัวเนาะแต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่นะยายนี่คุณยายเฉยต่อยอยู่ครับภาษาตาดบ้านเราเขาเรียกต่อยใช่ไหมยายต่อยหอยลมครับนี่ด้วยอู้ได้เยอะแล้วนี่แม่มีหลากหลายหอยครับผมดูนะอุปกรณ์ที่คุณยายใช้เขาเรียกอะไรยายสับปะนกเนาะบ้านเราเขาเรียกสับปะนกใช่ไหมยายเขาไว้ตำหมากกันนะคนโบราณคนแก่เขาจะเอาอันนี้มาตำหมากกินใช่ไหมนี่ได้เนื้อมาแล้วครับอ้าว อุปกรณ์ถ้าใครไม่รู้จักนี่หลายๆพื้นที่เรียกอันนี้ต่างกันไหมยายนะบ้านเราเรียกสับปะนกกันเนาะบ้านเพื่อนพี่ๆน้องๆนานๆเนี่ยเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่าอะไรครับเรียกสับปะนกเหมือนกันหรือเปล่าใช้สำหรับต่อยหอยลมครับพอเราไม่ได้ต่อยหอยเนี่ยเราก็ไปไว้ในเชือนหมากเอาไว้ตำหมากอีกทีนะยาย คนโบราณก็จะกินหมากกันอยู่ครับเนี่ยยายงัดแล้วนะนี่งัดเสร็จแล้วก็ขูดตัวเนื้อหอยออกมาครับหอยลมหอยนางรมสดๆจากทะเลนี่อ้าวแหมส่วนตรงนี้เป็นซุ้มเด็กน้อยนะเน้นมาเล่นทะเลกันครับไม่ได้เน้นมาหาหอยเนี่ยขุดหลุมขุดทรายเล่นกันนี่ตัวนี้นอนแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณนันสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับวันนี้มาหาหอยได้หรือยังได้เลยครับไหนแบมือดูหน่อยครับนี่เล่นไปด้วยขุดหอยไปด้วยครับเจอแล้วเจอแล้วเหรอพามาเรียนรู้ครับช่วงนี้ปิดเทอมก็พามาเล่นทะเลด้วยก็ได้หากินด้วยครับนี่สนุกสนานกันไปฮะเนี่ยมาเจอน้าเขาครับกำลังแย่หอยหลอดแย่แล้วครับเอ้ยน่าใช่พ่นมาแล้วโผล่มาแล้วนี่ใช้ปูนแดงใช่ไหมนะครับนี่ครับได้หลายตัวแล้วนะนี่
นี่นาคนนี้เจอลุยแล้วมาป่ะโผล่ไหมเริ่มพ่นน้ำแล้วถ้าพ่นน้ำแบบนี้ใช่แน่นอนเนาะนี่นี่แต่นาเข้ามานานแล้วเนี่ยโอ้ดู2-3 โลไปแล้วครับแม่ตาโดจิก็มากวนเขาด้วยนะตาโดจิเนี่ย นี่วันนี้ในพานใหญ่เราก็มานะนี่ วันนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมในพานไม่ได้ติดงานก็จะมาออกอยู่เรื่อยๆเนาะชุมไหมวันนี้หอยมีครับมีเยอะอยู่แต่ตัวมันเล็กซะส่วนใหญ่แล้วในพานนะตัวมันเล็กไหนขอดูสีข้างหน่อยนี่หอยในพานก็อยู่ข้างๆนะมาเลือกเอาเนาะเอาตัวใหญ่นี่ใครถามหาในพานคลิปนี้มาแล้วนะใช่ไหม ปกติจะติดงานก็จะไม่ค่อยได้มาออกครับจะเห็นคนอยู่ไกลๆตรงนู้นครับตรงนู้นอ่ะเป็นโขดเลนเขาออกไปงมหอยแครงครับหอยแครงจะอยู่ลึกหน่อยเดินลงน้ำไปไกลหน่อยครับนนส่วนชายฝั่งนี่ก็จะหาพวกหอยตลับหอยกระปุกแล้วก็หอยหลอดครับคนเยอะแล้วนี่คนไม่น้อยครับนี่เต็มหาดไปหมดทุกคนก็มาหากับข้าวครับประหยัดรายจ่ายวันไหนไม่มีงานเขาก็หากับข้าวก็ไม่ต้องลำบากไปเสียเงินซื้อครับตัวชุมมากครับแต่ว่ามีโตมีเล็กครับเลือกเก็บเอาทิ้งคุณยายเฉยไปพักนึงครับกลับมาดูนี่ก็ยังอยู่โขดหอยนะยังอยู่หลักหอยนางรมนะยายชอบเหลือเกินครับพาออกมาหากินพาออกมาเล่นแบบนี้นี่คุณยายเหนื่อยนะแต่คุณยายมีความสุขครับยายชอบต่อยอยู่คนเดียวเลยครับหอยนางรมนี่นะเคาะไปเรื่อยงัดไปเรื่อยนะเห็นไหมได้อีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวช่างเด็ดตัดกล้องไว้เท่านี้แล้วกันเนาะบรรยากาศเก็บให้ครบๆแล้วนะครับกับการออกมาหากินนี่แล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสรุปหอยกันดีกว่าครับว่าเราได้หอยอะไรเท่าไหร่บ้างครับผมก็เรากลับมาบ้านแล้วนะครับทุกคนนี่หอยที่เราได้กันมาวันนี้นะแม่ได้เป็นมื้อครับแล้วก็หอยนางรมของคุณยายนี่ได้มามื้อหนึ่งเหมือนกันครับอ่ะก็การออกหากินคลิปนี้ก็ถือว่าได้เห็นบรรยากาศได้สนุกสนานได้ชมวิถีการหากินนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งหอยชุดนี้เนี่ยไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดกลับไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก่อเตาตั้งกระทะใส่กะทินะยายยายเอาหัวกะทิลงเคี่ยวก่อนเนาะพอหัวกะทิแตกมันจากนั้นยายใส่เครื่องแกงใช่ไหมตอนนี้กำลังผัดเครื่องแกงกับหัวกะทิให้แตกมันอีกรอบนะยายวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันครับแกงหอยกระปุกใส่สับปะรดเนาะแกงแดงกะทิสดนะยายผัดเครื่องแกงกับหัวกะทิแตกมันดีแล้วเนี่ยต่อไปยายใส่อะไรครับหอยจ้ะ
หอยกระปุกที่เราไปคาดกันมานะยายเอามาผ่าเอาแต่เนื้อแบบนี้เนาะพอผัดหอยสะดุ้งแล้วเนี่ยคุณยายใส่สับปะรดนะครับแกงแดงกะทิสดใส่สับปะรดหอยเนี่ยเป็นเมนูพื้นบ้านทางตราดทางนี้เราเลยนะยายทำกินอร่อยมากๆครับเมนูนี้จากนั้นเติมใส่กะทิเพิ่มนะครับตั้งไว้ทิ้งให้น้ำแกงเดือดนะยายจากนั้นปรุงรสใช่ไหมเอาเลยครับอะไรครับคุณยายใส่ชูรสใช่ไหมตามด้วยผงปรุงรสนะครับต่อด้วยน้ำปลาน้ำตาลปิดท้ายด้วยน้ำตาลแกงกะทินี่จะออกหวานนะยายดูยทุกคนแหมแกงข้นๆน่ากินนะยายชิมรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดท้ายเราใส่อะไรครับใบมะกรูดจ้ะใส่เลยใส่เครื่องหอมเป็นใบมะกรูดฉีกนะครับแม่น่ากินจริงๆครับยายเมนูนี้เนาะแบบนี้เสร็จหรือยังครับยายเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วยกเลยครับผมแกงแดงกะทิสดหอยกระปุกสับปะรดนะครับผมนี่ดูทุกคนมาครับมาลองชิมกันเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่คุณยายเฉยชอบมากๆนะครับเป็นไงยายอร่อยจ้ะหอยเนี่ยมันก็มีความหนึบๆเหนียวๆเนาะแล้วแกงกับสับปะรดเนี่ยมันก็จะออกหวานหน่อยคนสูงอายุชอบนะยายอ่ะอีกสักทิ้งสิแหมชิมน้อยเหลือเกินกินกับข้าวสวยอร่อยมากนะยายเยี่ยมมั้ยเยี่ยมโอเคก็วันนี้เราไปคาดหอยกระปุกกันคุณยายไปต่อยหอยลมมาเนาะเอามาแล้วก็มาทำเมนูพื้นบ้านแบบนี้ให้ทุกคนดูใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย